เมื่อก่อนเนี่ยคนจะคิดว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยก็คือนึกถึงว่าเขาเนี่ยอนาคตเนี่ยคือต้องเสียชีวิตแน่นอนนะคะแต่สมัยเนี้ยที่โรงพยาบาลเราเนี่ยมีการรักษาที่ทันสมัยมากขึ้นเรามีระบบ Fast Track นะคะเป็นระบบเร่งพิเศษที่คนไข้เนี่ยสามารถได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วสามารถเริ่มการรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งทำให้คนไข้มีโอกาสมีชีวิตรอดเยอะขึ้นมีชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นหลังจากที่เราวินิจฉัยได้แล้วนะคะเราก็จะมีทางเลือกให้คนไข้ว่าทางเลือกที่1ที่2หรือว่าวิธีการรักษาอะไรบ้างที่เหมาะสมเท่าที่ผ่านมานะคะการดูแลคนไข้ที่เป็นเด็กที่เป็นมะเร็งกระดูกนี่นะคะทีมการรักษาเนี่ยไม่ค่อยหนักใจเรื่องคนไข้คนไข้มักจะมีความพร้อมในการรับการรักษาแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ที่อยากฝากไว้ก็คือครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่ให้กำลังใจครอบครัวต้องเข้มแข็งนะคะที่แลบก็จะศึกษาแนวทางการรักษาใหม่ๆนะคะในมะเร็งกระดูกชนิดออสติโอซาร์โคมานะคะห้องปฏิบัติการนี้นะคะตั้งอยู่ในหอผู้ป่วยเลยเพราะฉะนั้นการเข้าถึงในการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยเนี่ยจะทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพจุดเด่นของเราคือว่าเรามีการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยนะคะซึ่งผู้ป่วยออสติโอซาร์โคมาเนี่ยก็จะมาด้วยความรุนแรงของโรคที่ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นจะต้องมีการผ่าตัดเพื่อที่จะนำเนื้อเยื่อออกมาในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรคก่อนเราจะได้เนื้อเยื่อในส่วนนั้นมาเพื่อใช้ต่อในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งเนื้อเยื่อเราสามารถสกัดออกมาเป็นเซลล์แล้วก็เลี้ยงในตู้เพาะเลี้ยงนะคะและนำมาทดลองยาใหม่ๆหรือว่าทดลองทางระดับโปรตีนนะคะหาไบโอมาร์เกอร์หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพใหม่ๆได้ด้วยค่ะจะได้ก็ได้ไม่รอดตามหมอตามหมอแต่หมอก็คือถามเขาถามมาพ่อแม่ก็คือเป็นโรคพ่อแม่ก็เป็นคนดีตัดสินใจคือญาติพี่น้องก็คือคนอยากให้ยาไม่หลับเพราะมันคนเกิดมาอยู่ได้19ปี18ปีแล้วหนอมีใครมีขาครบพิการแต่สมมติพิการสมมติว่าที่มีชีวิตรอดออกมาปุ๊บก็คือไม่มีการไม่ถึงเดียวเราจะใช้ชีวิตต่อไปจะได้หนึ่งแต่ตอนนั้นแม่ไม่ได้คิดนะคือว่าเอาชีวิตลูกว่ะเขาดูแลลูกไปละลูกจะเหลือตอนแรกเขาก็เอาอยู่ทีเลยตัดสินใจให้หมอคนทำโอ้ตัวนี้สำเร็จดูแลกันมาคนไข้ที่เป็นมะเร็งเป็นอย่างเงี้ยเปิ้นคือเปิ้นคือตัวส่วนมากจะเป็นคนเฒ่าแล้วค่ะที่เปิ้นจะบ่ค่อยรักษามารักษาเฮ็ดเด้อค่ะเพราะว่ามันก็จะหายมันก็จะมีชีวิตต่อไปเห็นค่ะหนูหันหลายคนนะคะที่ไปรักษาเปิ้นก็หายอ่ะค่ะดีขึ้นเนี่ยค่ะหมอโรงพยาบาลเชียงใหม่ก็หนูว่าเขาหนูว่าเก่งอะค่ะรักษาก็ดีตัวดูแลดีตัวอ่ะค่ะต้องดูแลต่อเก่าตัวต้องให้กำลังใจต่อเก่าตัวเองค่ะพยายามอย่าท้อค่ะมอบรอยยิ้มให้คนที่พบเพื่อเป็นการเริ่มต้นความรักขอบคุณอาจารย์หน้าเจ้าที่เป็นกำลังใจให้คอยดูแลคอยย่างอย่างให้ยากอยากได้อย่างแม่ก็เอาให้ขอบคุณแม่จ้าสัมผัสใจไม่ว่าเมื่อไรจะส่งต่อไปแม้เวลาลูกสู้ต่อไปจะดูแลตลอดเจ้า